พลตรีเฉลิมชัยวิรุณเพชรผู้ต้องหาที่หนึ่งในสำนวนวิสามัญฆาตกรรมที่ท่านอัยการสุดมีพินามีความเห็นรับสั่งในครั้งนี้ในขณะนั้นเป็นยศพลตรีนะครับยศสุดท้ายของท่านคือพลเอกนะครับได้เรียกกำลังจากหน่วยต่างๆและจัดรถบรรทุกจำนวน25คันมาเตรียมพร้อมสลายการชุมนุมจนกระทั่งในเวลาประมาณ16นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าที่ทหารและฝ่ายความมั่นคงเข้าสลายการชุมนุมจับกลุ่มผู้ประท้วงขึ้นรถบรรทุกทั้งหมด25คันเฉลี่ยคันละ40ถึง50คนเพื่อออกเดินทางในเวลาประมาณ19นาฬิกานำผู้ชุมนุมทั้งหมดไปยังค่ายอิงทยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีรถบรรทุกได้นำผู้ชุมนุมไปถึงค่ายอิงทยุทธบริหารในเวลาประมาณ21นาฬิกาเมื่อนำผู้ถูกควบคุมลงจากรถบรรทุกปรากฏว่าผู้ถูกควบคุมถึงแก่ความตายทั้งหมด78คนโดยรถบรรทุกที่มีผู้แก่ความตายมีผู้ต้องหาที่2 3 4 5 6และ8เป็นพลขับโดยมีผู้ต้องหาที่7เป็นผู้ควบคุมขบวนรถพนักงานสอบสวนสภ.หนองจิกจังหวัดปัตตานีได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่เป็น2คดีด้วยกันคือสำนวนแรกเป็นสำนวนวิสามัญฆาตกรรมสำนวนที่2เป็นสำนวนชันสูตรพลิกศพทั้ง2คดีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1สำนวนวิสามัญฆาตกรรมมีพันตำรวจเอกพัฒนชัยปารสุวรรณเป็นผู้กล่าวหามีผู้ต้องหาทั้งหมด8คนประกอบด้วยพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรผู้ต้องหาที่1ร้อยตรีณัฐวุฒิเลื่อมใสผู้ต้องหาที่2นายวิษณุเลิศสงครามผู้ต้องหาที่3เรือโทวิษณุกรชัยสารผู้ต้องหาที่4นายปิติยานแก้วผู้ต้องหาที่5พันจาตรีรัชเดชหรือพิทักษ์ศรีสุวรรณผู้ต้องหาที่6พันทอประเสริฐมัทธมินผู้ต้องหาที่7ร้อยโทฤทธิรงค์พรหมฤทธิ์ผู้ต้องหาที่8ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ประกอบกับมาตรา288คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนเสนอเห็นควรสั่งไม่ฟ้องโดยอ้างว่าทุกคนปฏิบัติราชการตามหน้าที่สำนวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง8โดยวินิจฉัยว่าจากพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนชันสูตรพิสูจน์แม้ผู้ต้องหาทั้ง8ประกอบด้วยพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่1ในคดีนี้นะครับร้อยตรีณัฐวุฒิเลื่อมใสนายวิษณุเลิศสงครามเรือโทวิษณุกรชัยสารนายปิติยานแก้วพันจ่าตรีรัชเดชศรีสุวรรณพันโทประเสริฐมัทมินและร้อยโทฤทธิรงค์พรหมฤทธิ์จะไม่ประสงค์ต่อผลให้ผู้ที่ถูกควบคุมถึงแก่ความตายแต่การจัดหารถนะครับและจับผู้ชุมนุมนะครับบรรทุกในรถเป็นจำนวนมากนะครับแออัดเกินกว่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมโดยผู้ต้องหาที่1ที่7รู้อยู่แล้วว่าจำนวนรถกับจำนวนคนไม่เหมาะสมกันผู้ต้องหาที่2และที่6อยู่ระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่แต่การกระทำของผู้ต้องหาทั้ง8ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระทำกล่าวจะทำให้ผู้ถูกควบคุมซึ่งถูกบรรทุกทำนองนั้นถึงแก่ความตายเพราะขาดอากาศหายใจได้ดังนั้นการกระทำของผู้ต้องหาทั้ง8จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลคดีพยานหลักฐานพอฟ้องจึงสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง8แย้งความเห็นของพนักงานสอบสวนเนื่องจากคดีนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้เรียกผู้ต้องหาที่1ถึง8มารับทราบข้อกล่าวหาเมื่ออัยการสุดมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง8แล้วอัยการสุดได้แจ้งคำสั่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้ง8พร้อมแจ้งสิทธิและพฤติการแห่งคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134และจัดส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง8ให้กับพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งฟ้องศาลต่อไปอันนี้คือทั้งหมดคือความเห็นและคำสั่งในสำนวน2สำนวนคือสำนวนชันสูตรพลิกศพและสำนวนการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอำนาจสั่งเป็นของอัยการสูงสุดครับแต่ผู้ปฏิบัติจะเป็นอัยการในพื้นที่ครับทีนี้ในเรื่องนี้มันเกิดที่ตากใบเชื่อมโยงกับปัตตานีทางภาค9ก็จะมีสำนักงานคดีความมั่นคงอยู่นะครับก็จะที่ภาค9ก็คงจะเป็นชุดนี้ดำเนินการเพราะเป็นคดีที่ต้องไปดูทีละเอียดทีครับเพราะว่าในคดีความมั่นคงก็จะเป็นเรื่องของก่อการร้ายแต่เรื่องนี้เราไปสั่งฆ่านะครับอาจจะต้องดูสำนวนละเอียดอีกทีนึงเดียวก็ได้เป็นเรื่องของที่ดีภาค9ท่านนะแต่งตั้งเชิญท่านอาเกณฑ์ครับความชัดเจนนะฮะจะได้ไม่เกิดความสับสนทางอัยการเนี่ยครับมีหน้าที่ในการพิจารณาสำนวนคดี
ที่พนักงานสอบสวนรวบรวมและส่งมานะครับและเมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องแล้วหน้าที่ในการติดตัวนำตัวผู้ต้องหาที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องมาฟ้องเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับจะต้องติดตามตัวผู้ต้องหามาฟ้องให้ได้ภายในอายุความนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายอันนี้ต้องเรียนให้ชัดเจนนะครับซึ่งทำไมสำนวนเพิ่งมาทำไมสำนวนมาช้าอันนี้นะครับไม่มีคำตอบให้นะครับก็จริงๆตำรวจนี่ตกลงกันอยู่หรือมีระยะเวลาของการควบคุมตัวในศาลอยู่แล้วตำรวจก็ต้องรู้ดีนะครับในกระบวนการเราบ้านประเทศเราเนี่ยเราแยกการจับกุมสอบสวนเนี่ยไปเป็นของตำรวจอำนาจฟ้องร้องหรือการสั่งคดีเป็นของอัยการเพราะฉะนั้นกฎหมายปัจจุบันต้องยอมรับว่ามันแยกกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เขายังไม่ส่งเนี่ยอัยการก็คงไม่กล้าล่วงว่าให้ส่งนะครับมันไม่ใช่คนละส่วนกันแต่เมื่อส่งมาแล้วนะครับหน้าที่ของอัยการต้องพิจารณาให้ทันฝากขังประกันหรืออายุความนะครับแล้วก็มันในทางกลับกันคุณส่งเรามาช้าอัยการสั่งแล้วคุณต้องรีบไปจัดการให้ได้ตัวมาฟ้องภายในอายุความเหมือนกันครับผมไม่ใช่เป็นการโยนให้ตำรวจในเรื่องของการที่ตำรวจไม่ทำหน้าที่ครับเพราะว่าสำนวนมันมาปุ๊บอัยการก็ใช้เวลามีการสอบเพิ่มเติมนะครับท่านนะแล้วก็ส่งกลับไปแล้วก็แจ้งผลครับผมเรียนท่านตัวกฎหมายสารบัญญัติเนี่ยตัวประมวลกฎหมายอาญาก็ดีหรือกฎหมายใดที่มันมีความผิดอาญาก็ดีเนี่ยเมื่อมันเกิดความผิดอาญาขึ้นเนี่ยการเข้าไปร้องทุกข์ดำเนินคดีเนี่ยกฎหมายเขียนว่าต้องดำเนินการภายในอายุความประเด็นมันอยู่ตรงนี้ทีนี้อายุความเนี่ยแต่ละคดีมันจะเหลือมากเหลือน้อยมันอยู่ที่ว่ากระบวนการคดีนั้นจะอยู่ในมือพนักงานสวนเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วคดีมันเดินมาอย่างไรในแต่ละคดีมันจะไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่ากรณีใดๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการเนี่ยรู้ดีว่าคดีนี้มันเหลืออายุความเท่าไหร่ดังนั้นคดีนี้อย่างที่ผมเรียนท่านมาแต่ต้นว่ามันเกิด25ตุลา47ซึ่งมันจะชน20ปีคือ25ตุลา67อีกไม่กี่วันเนี่ยแต่สำนวนนี้มาอยู่ในมืออัยการสิงหาพอสิงหาพอดีเมษาพอเมษาท่านอัยการสูงสุดก็เร่งรัดดำเนินการเมษาเพื่อสั่งสอบเพิ่มแล้วก็บอกให้กลับมาภายใน3เดือนกรกฎาคมนะเร่งแล้วก็ได้มา20สิงหาพอสิงหาครับก็สั่งภายใน12กันยานั่นคือกระบวนการที่การทำงานภายในเงื่อนเวลาที่เรารู้โดยทำไมถึงเร่งสั่งเพราะมันมีประเด็นเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รู้ว่าเร่งรัดการที่แถลงงานพศก็แถลงกับสื่อมวลชนเนี่ยก็เป็นที่ให้เราได้รับรู้ร่วมกันว่าคดีมันเหลืออายุความเท่านี้ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลาที่เราทำงานแบบนี้ก็เลยจริงๆต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนในภาพรวมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการต่อไปเนี่ยต้องติดตามยังไงเร่งรัดยังไงท่านอารมณ์เมื่อกี้พูดชัดอำนาจหน้าที่ของอัยการเราก็คือตรวจพิจารณาและสั่งสำนวนแต่ในที่ในการไปตามตัวคนร้ายมาเพื่อฟ้องเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางท่านพนักงานสอบสวนเราก็จะแจ้งบอกในเรื่องนี้โดยหนังสือแจ้งไปขอให้นำตัวมาฟ้องภายในวันเท่านั้นที่เราจะกำหนดครับแต่ถ้าไม่ได้ปั๊บเราจะบอกถ้าไม่ได้ต้องรีบดำเนินการขอศาลออกหมายจับตำหนิรูปพรรณถ้ามีหมายจับตำหนิรูปพรรณกฎหมายก็เขียนเปิดกว้างเลยพบที่ไหนก็จับได้ทันทีนะครับ